ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่17 พฤศจิกายน 2554นะคะแนวโน้มเซ็ตอินเด็กซ์ของเราในวันนี้เนี่ยเรายังมองภาพรวมค่อนข้างจะถูกแวดล้อมด้วยปัจจัยที่ยังมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงอยู่นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ตัวดัชนีหุ้นไทยเราจะปิดพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงนะคะบวกไปกว่า12 จุดในช่วงท้ายก่อนปิดตลาดนะคะแต่ถ้าสังเกตในส่วนของวอลุ่มเองถือว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะคะอยู่ที่ประมาณ 2.5 หมื่นล้านบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วถ้าไปสังเกตดูต่างชาติพลิกกลับมาขายอยู่ข้างขายสุทธิด้วยซ้ำนะคะก็ขายออกไปในปริมาณที่มากพอสมควรนะคะประมาณ 2.5 พันล้านบาทเมื่อวานนี้นะคะโดยรวมแล้วจึงยังมองว่าภาพการดิ่งขึ้นค่อนข้างแรงในช่วงท้ายตลาดของเซ็ตอินเด็กซ์ของเราเมื่อวานนี้ยังไม่ได้สะท้อนภาพความเชื่อมั่นในเชิงขาขึ้นของตลาดเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามามองหาปัจจัยในเชิงบวกที่เด่นชัดที่จะเข้ามาผลักดันหรือว่าสนับสนุนให้เซ็ตไปต่อได้แข็งแรงเนี่ยก็ยังดูไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นในระยะสั้นเรายังมองว่านักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังการถูกขายทำกำไรระยะสั้นออกมาในระหว่างทางได้ตลอดนะคะถ้ามองในปัจจัยระยะสั้นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะในส่วนของปัจจัยภายนอกเนี่ยราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงนะคะโดยราคาน้ำมันดิบในตลาดล่วงหน้าไนเม็กซ์เนี่ยปิดพุ่งขึ้นไป 3.22 เหรียญนะคะขยับมาอยู่ที่ 102.59 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะเป็นผลมาจากข่าวที่ว่าจะมีการพลิกกลับทิศทางของการจัดส่งน้ำมันในท่อส่งน้ำมันซีเวียในปีหน้านะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะลดปริมาณน้ำมันส่วนเกินในศูนย์กลางการจัดเก็บน้ำมันที่เมืองคูชิงนะคะรัฐโอคลาโฮมานะคะซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยดิ่งขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะคะซึ่งการดิ่งขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเข้ามาช่วยหนุนหุ้นพลังงานของเราในวันนี้ให้ฟื้นตัวขึ้นได้ต่อนะคะการที่จะทำให้เซ็ตวิ่งขึ้นไปเหนือระดับ1,000 จุดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้นะคะแต่การที่จะยืนอยู่เหนือ1,000 จุดได้หรือไม่เนี่ยยังคงน่าสงสัยอยู่นะคะเพราะเรามองว่าเซ็ตยังคงถูกแวดล้อมไปด้วยปัจจัยลบเดิมๆนะคะซึ่งในแง่ของประเด็นหนี้สินของยุโรปเองเนี่ยข่าวล่าสุดก็คือค่อนข้างจะมีความเห็นที่ไม่ลงรอยหรือว่าไม่ตรงกันนะคะในส่วนของการแก้ไขปัญหาหนี้จากทางฝั่งฝรั่งเศสกับเยอรมนีนะคะโดยที่ฝรั่งเศสเนี่ยต้องการให้ ECB เนี่ยดำเนินการให้มากขึ้นนะคะในการแก้ไขปัญหาวิกฤตหนี้ของยุโรปนะคะแต่ว่าในส่วนของเยอรมนีเนี่ยค่อนข้างที่จะคัดค้านแนวคิดนี้อยู่นะคะตัวฝรั่งเศสเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีปัญหากับเรื่องของต้นทุนในการกู้ยืมด้วยในช่วงนี้นะคะโดยสเปรดตัวอัตราดอกเบี้ยของพันธบัตรเนี่ยระหว่างฝรั่งเศสกับเยอรมนีเนี่ยค่อนข้างที่จะถ่างสูงขึ้นนะคะตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนภาพต้นทุนการกู้ยืมของฝรั่งเศสเองที่ดูปรับสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นยังคงอยู่ในความเสี่ยงที่จะสูญเสียดับความน่าเชื่อถือในขั้น Triple A อยู่นะคะก็ดูสถานการณ์ของทางด้านฝั่งยุโรปเองเนี่ยยังคงไม่น่าไว้วางใจเช่นเดิมนะคะในขณะที่มองปัจจัยการเมืองภายในของเราเองก็ดูคลุกคลุ่นไม่น้อยเช่นกันนะคะในช่วงนี้ก็คงจับตาไปประเด็นในเรื่องของพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการขออภัยโทษนะคะซึ่งเป็นลิงก์ไปถึงอดีตนายกรัฐมนตรีนะคะตรงนี้ก็มองว่าน่าจะเป็นประเด็นที่น่าจับตาเพิ่มเติมนะคะสำหรับแฟกเตอร์ที่จะเกิดขึ้นภายในนะคะเพราะฉะนั้นเรามองว่าแฟกเตอร์เหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวจำกัดกรอบการปรับขึ้นของตลาดนะคะแล้วอาจจะทำให้มีความผันผวนมากจากแรงขายทำกำไรระยะสั้นลงมานะคะถึงแม้ว่าในระยะสั้นเรามองว่าน่าจะยังพอเก็งกำไรต่อได้นะคะสำหรับตลาดที่อาจจะขยับขึ้นไปยืนเหนือ1,000 จุดได้ในบางช่วงนะคะแต่ว่ามองว่าไม่น่ายืนนะคะก็แนะนำให้ยังคงเน้นทยอยขายทำกำไรออกมานะคะในช่วงที่ตลาดปรับขึ้นไปชนกรอบแนวต้านนะคะก็วันนี้เรามองแนวต้านที่1,010 ถึง 1,020 จุดนะคะแนวรับอยู่ที่990 ถึง 985 จุดนะคะพอร์ตลงทุนเรายังคงสัดส่วนไว้ที่เดิมนะคะวันนี้ปรับออก1 ตัวนะคะก็คือให้เทคโปรฟิตตัว CPF ปรับออกไปนะคะแล้วก็สวิชเข้ามาใน GFPT แทนนะคะซึ่งเรามอง GFPT เนี่ยค่อนข้างเทรดอยู่ในระดับ PE ที่ต่ำสุดในกลุ่มนะคะแล้ว CPF ก็ที่อยู่ในพอร์ตของเราค่อนข้างนานนะคะก็มีกำไรมากพอสมควรนะคะมากกว่า 10% ขึ้นไปก็แนะนำให้ทยอยเทคโปรฟิตออกไปแล้วก็สวิชมาเป็นตัว GFPT นะคะตัวนี้เรามองพื้นฐานราคาอยู่ที่12.20 บาทนะคะแต่ถ้าในระยะสั้นแล้วเนี่ยเราก็มองแนวต้านทางเทคนิคประมาณ9.80 บาทถึง 9.95 บาทนะคะรับอยู่ที่9.30 บาทแล้วก็คัทลอสที่9.15 บาทนะคะส่วนหุ้นตัวอื่นเนี่ยยังแนะนำให้ถือต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว BGH SCC นะคะ AP แล้วก็ตัว DTAC ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ